สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมแล้วก็วาวชาแนลนะวันนี้เผอิญมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับทำให้ผมต้องทำคลิปนี้ขึ้นมานะไม่ใช่มารีวิวเรื่องอาหารการกินหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับจะบอกว่าเตือนเพื่อนๆนะที่ซื้อข้าวกล่องกินนะครับแล้วก็ทางร้านเขาให้ช้อนอย่างนี้มาเนี่ยนะครับผมจะบอกให้นะมันสะดวกก็จริงนะครับมันเบามันไม่ต้องไปล้างกินเสร็จคุณทิ้งได้แต่คุณต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยในช่องปากคุณด้วยเพราะอะไรไหมมันคมมากเลยนะครับดูนะครับตรงเนี้ยขอบของช้อนเนี่ยเมื่อกี้ผมกินไปนะผมต้องกินดูแล้วมันบาดปากครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนเพื่อนๆทุกๆคนนะครับว่าเวลากินข้าวสั่งอาหารกล่องมาแล้วทางร้านค้าให้ช้อนแบบนี้มาระวังนิดนึงนะครับระวังว่ามันจะบาดปากเพื่อนๆเวลาตักข้าวกินมันบาดผมมาแล้วนะไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูนะลองจับขอบรูปๆขอบของช้อนเนี่ยเขาจะผลิตมาคือเขาไม่ได้ลบคมมันนะครับอันนี้ต้องระวังในการกินด้วยนะครับผมก็เลยเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ต้องเตือนเอาไว้ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันดูทั่วๆกันนะเพราะผมเองโดนบาดปากมาแล้วเนี่ยนะครับกินคำแรกก็ดูเลยเลือดนี่อะไรเลยเหมือนเวลาเพื่อนๆโดนมีดโกนบาดนิ้วอะแบบเดียวกันผมรู้สึกแบบเดียวกันเลยคืออย่างนั้นน่ะแต่นี่มันบาดปากเราครับแล้วจะทำให้เรากินกับข้าวกินข้าวแล้วรู้สึกไม่อร่อยแล้วนะอันนี้ผมก็เลยรีบมาแชร์เพื่อนๆเอาไว้นะหรือว่าอาจจะมีบางคนอาจจะได้โดนแล้วก็ได้นะผมก็เลยเอามาฝากมาเตือนเป็นข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับโอเคครับก็คลิปสั้นๆนะคิดว่าเป็นประโยชน์ก็เลยเอามาบอกกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ